แพร่ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ข่าวนี้เป็นข่าวเทศบาลเมืองแพร่ร่วมกับชุมชนวัดพระนอนจัดงานประเพณีเดือน9ไหว้พระเจ้านอนตานตุง12ราศีและของดีชุมชนพระนอนค่ะโดยเมื่อเวลา 17:00 นถึง 20:00 นของวันที่2มิถุนายน2566นายโชคชัยพนมขวัญนายกเทศมนตรีเมืองแพร่เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและส่งเสริมรายได้ชุมชนในงานประเพณีเดือน9ไหว้พระเจ้านอนตานตุง12ราศีและของดีชุมชนพระนอนด้วยพระนอนเป็นพระเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์และมีอายุไม่ต่ำกว่า 1,000 ปีเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอัตลักษณ์ของชุมชนประวัติศาสตร์ความสำคัญของศาสนสถานและประเพณีอันดีงามของวัดพระนอนรวมไปถึงการเพิ่มรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประชาชนในชุมชนซึ่งภายในงานจะได้รับชมของดีบ้านพระนอนไม่ว่าจะเป็นการเล่าขานตำนานการทำบอกไฟดอกสาธิตการทำมะขามแก้วการทำเครื่องเงินการทำแคบหมูร่วมสนุกกับกิจกรรมอีโคปลิ้นและอิ่มอร่อยกับอาหารพื้นเมืองรวมทั้งฟังเพลงเพราะจากวงกาสลองและรับชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของชุมชนค่ะโดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ปลัดเทศบาลเมืองแพร่รองปลัดเทศบาลเมืองแพร่หัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่พนักงานเทศบาลประธานชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแพร่เข้าร่วมงานประเพณีนี้ที่วัดพระนอนตำบลในเวียงอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ค่ะพี่เบิร์ดไม่ได้บอกเขาว่าลึงวินนี้กันขึ้นกันแน่เลยยังมีห้าอย่างเดิมของควันน้อยสับสองความสูงสามคุ้มกว้างที่สม่ำเสมอแล้วก็ห้าดอกงามห้าอย่างครับแต่ขึ้นคะแนนนะจะแบ่งออกเป็นห้าประเภทคือเป็นมาตรฐานของเมืองแปรอย่าเป็ดเที่ยงอันนี้มีทั้งหมดกี่ทีมในเจ้าตีตีเปิลเข้าประกวดเลยบุคคลแล้วประมาณ30กระบอกใส่ของมันนะครับบางครั้งอาจจะเซนทางซ้ายก็ได้อาจจะเซนแม็กก็ได้นะครับแม็กนี่เพิ่มของเหงาแม็กนี่หมายถึงไส้แม็กนั่นจะก็จะครับแม็กแม็กสวัสดีค่ะสวยไหมคะอันนี้เท่าไหร่นะคะอันนี้หนัก100บาทค่ะเป็นถ้าเป็นเงินคิดเป็นเงินเท่าไหร่คะ 100,000 บาทนะคะเพราะว่าช่างเนี่ยเหลือคนเดียวแล้วก็ได้รางวัลเจ้าขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจนะเจ้าขอบคุณโรงเรียนเทศบาลวัดสวรรค์นิเวศเจ้าชุดนี้ชื่อว่าจะมีการจุดและเจ้าบอกไฟดอกเพื่อถวายที่เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและส่งเสริมรายได้ชุมชนประเพณีเดือน9ไหว้พระเจ้านอนกิจกรรมตานตุง12ด้วยวัดพระนอนเป็นวัดเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ซึ่งมีอายุยาวนานมากกว่า 1,000 ปีเดิมวัดพระนอนนี้จัดให้มีงานพระนอนและพุทธศาสนิกชนได้ร่วมจัดงานเฉลิมฉลองสมโภชมีการตกแต่งเพลิงมหรสพและที่ขาดไม่ได้คือการจุดบอกไฟดอกถวายพระเจ้านอนที่ชาวบ้านวัดพระนอนยังร่วมกันอนุรักษ์และดูแลเป็นกำลังแห่งศรัทธาอย่างแท้จริง
ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมส่งเสริมและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนรวมถึงการประชาศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นประวัติศาสตร์ความจัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมป้ายพระเจ้านอนกิจกรรมตามตุง12ราศีของดีชุมชนพระนอนขึ้นในวันที่2มิถุนายนกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจได้จำนวน6ชุดการสาธิตการทำดอกไฟดอกโดยสลาชุมชนพระนอนสาธิตการทำตุง12ราศีการแสดงฝีมือเป็นต้นบัดนี้ได้เวลาโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและส่งเสริมรายได้ชุมชนประเพณีเดือน9ไหว้พระเจ้านอนในส่วนของการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในส่วนของตลาดตอนนี้นะครับอย่างการกองกองการพนันการลงทุนนั้นสิ่งที่ติดตั้งหน้าของเราเนี่ยมีทางเทศบาลนะครับรวมเลยก็พี่น้องชุมชนได้ดำเนินการเต็มที่เรียบร้อยทุกวันเสาร์วันที่นักบริการเนี่ยทิ้งคืนวันชุกวันนี้วางทั้งหลายเนี่ยเขาต้องการเพื่อกระตุ้นเพื่อมีการที่จะกลับเมื่อมันเกิดขึ้นในฐาน100,000 บาทต้องเที่ยวเชิงว่าทำแล้วก็ส่งเสริมรายได้ประเทศดีเดือนเก้าไว้พระเจ้านอนนะครับกิจกรรมซึ่งฐานตรงที่สองราศีของดีอยู่จำนวนหน้าบัตรดีครับขอบคุณครับขอบคุณเจ้าครับแม่สื่อเนี่ยเจ้าพิธีเปิดงานก่อนสิ้นเรียบร้อยเนี่ยเจ้าเนาะ